สวัสดีครับผมอูจากร้านไทยซูเปอร์โฟนนะครับวันนี้เราจะทำการรีวิวนะครับมือถือที่เรียกได้ว่าเป็นกระแสยอดนิยมนะครับราคาถูกสเปคดีนะครับรูปร่างสวยงามนะคือเจ้าตัวนี้ครับ POCO X3 NFC นั่นเองนี่สำหรับตัวนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นที่ฮือฮามากๆนะครับในโลกโซเชียลนะเพราะว่าเปิดมานะครับด้วยราคาแบบสุดถูกเลยก็ว่าได้นะครับรวมถึงฟังก์ชันแบบมาแบบจัดเต็มมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกล้องนะครับการกดที่หน้าจอนะครับหรือว่าระบบต่างๆของมันเนี่ยถือได้ว่าเขาใส่มาให้เราแบบเต็มที่เลยนะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าฟังก์ชันที่ผมบอกเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็การใช้งานจริงเป็นยังไงไปดูพร้อมกันเลยครับสำหรับเจ้าตัว POCO X3 นะครับ NFC ตัวนี้เนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด2ความจุนะครับความจุแรกคือ RAM 6นะครับ ROM 64 กับ RAM 6 ROM 128นะครับซึ่งราคานะอยู่ที่ 6,999 นะครับกับ 7,999 บาทเท่านั้นเองนะครับถือได้ว่าแบบเปิดราคาแบบสุดคุ้มมากๆสำหรับตัวนี้นะอันนี้ก็คือรูปร่างหน้าตาของตัวกล่องมันนะครับนี่นะครับด้านหน้าก็จะมีโลโก้ POCO นะชื่อรุ่นนะครับ X3 NFT นั่นเองนะครับตัวที่ผมมารีวิววันนี้นะครับก็จะเป็นตัว RAM 6 ROM 128นะครับสีคือสีเกรย์นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีสีหนึ่งคือสีฟ้านะครับมี2สีด้วยกันคือสีเทากับสีฟ้านะครับนี้ด้านหลังก็จะไม่มีโลโก้อะไรบอกนะเอาล่ะเรามาแกะกล่องดูดีกว่าว่าในกล่องมีอะไรแล้วบ้างนะครับนี่นะครับเปิดมาก็จะเจอตัวเครื่องเลยนะครับนี่สำหรับตัวเครื่องนะเขาจะบอกสเปคมาเบื้องต้นนะครับว่าใช้นะครับเป็น Snapdragon 732G นะครับหน้าจอตัวนี้นะครับเป็น Refresh Rate นะครับอยู่ที่ 120Hz นะครับ 6.67 นิ้วนะครับ Full HD Plus เป็นจอแบบ Dot Display นะครับแล้วก็แน่นอนนะครับทัชเซมเปิลเรทนะครับหรือว่าการกดเนี่ย240Hz นะครับอัตราการกดเร็วนั่นเองนะครับถือได้ว่าแบบมันเกิดมาเพื่อเกมมิ่งเลยนะแล้วก็ไม่ใช่แค่นี้นะครับมันยังมีระบบระบายความร้อนนะฮะ Liquid Cooling นะครับเวอร์ชั่น 1.0 อีกด้วยนะครับถือได้ว่าแบบมาให้แบบค่อนข้างครบมากๆจริงๆนะรวมถึงตัวกล้องนะฮะตัวนี้นะครับใส่ความละเอียดสูงสุดถึง64 ล้านนะครับเป็นเซ็นเซอร์ของ Sony ด้วยนะครับถือได้ว่าแบบครบจริงๆเลยนะครับใครที่กำลังหามือถือแบบเอาไว้เล่นเกมในราคาที่แบบไม่เกิน 10,000 บาทนะตัวนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งในตัวเลือกต้นๆเลยก็ว่าได้นะครับรวมถึงนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยให้มามากถึง 5,160 มิลลิแอมเท่านั้นยังไม่พอครับตัวนี้ให้การชาร์จไวนะ33วัตต์มาอีกนะครับโอ้โหแบบเทคโนโลยีมันให้แบบจัดเต็มมากๆนะแล้วก็นี่ฮะกล้องหลังเนี่ยเป็นแบบ4เลนนะครับ1 2 3 4นะครับเพราะฉะนั้นการถ่ายรูปผมว่าไม่เป็นสองรองใครแน่นอนนะในราคานี้นะครับ yeah. เอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อดีกว่าว่าในกล่องมีอะไรให้เราบ้างนะครับนี่ในกล่องนะครับก็จะมีสายชาร์จนะครับเป็นแบบ Type-C มาให้เรานะครับ แล้วก็ตัวนี้เป็นหัวชาร์จไฟบ้านนะครับตัวนี้ให้แบบชาร์จไวมาเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยแม็กซ์สุดอยู่ที่33วัตต์นะก็สามารถที่จะใช้งานตัวนี้ได้เลยนะครับต่อมานะครับในกล่องก็จะมีนี่ครับเข็มจิ้มซิมนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีคู่มือการใช้งานเป็นรับประกันนะครับนี่นะครับ2เล่มนี้สุดท้ายเลยนะครับก็คือตัวนี้ครับปึ๊บนะเคสซิลิโคนนั่นเองนะครับนี่โอเคอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ทั้งหมดในกล่องนะครับที่ทาง POCO นะครับ X3 นะฮะให้เรามานะต่อมานะครับเรามาแกะดูตัวเครื่องกันดีกว่านะครับว่าหน้าตาตัวเครื่องเป็นยังไงกันบ้างนะครับนี่นะครับก็จะเป็นตัวรูปร่างหน้าตาของตัวเครื่องนะครับอันนี้เป็นตัวเครื่องด้านหน้านะครับเป็นจอแบบ Dot Display นะครับมีกล้องนะครับอยู่ตรงกลางตรงนี้นะความละเอียดกล้องหน้าก็อยู่ที่20ล้านพิกเซลนะครับหน้าจอขนาด 6.67 นิ้วนะเป็นจอ IPS นะครับแล้วก็การทัชนะครับความเร็วในการทัชตอบสนองเนี่ยอยู่ที่240Hz นะครับแล้วก็ Refresh Rate นะครับอยู่ที่120Hz นะครับ Refresh Rate 120Hz เนี่ยมันดียังไงนะครับเวลาที่เราเล่นเกมหรือว่าเราดูภาพต่างๆเนี่ยความสมูทมันจะต่างกันนะครับมันสามารถที่จะปรับได้ว่าจะให้มันโชว์60หรือว่า120เฟรมเรทนะครับเพื่อที่ว่าจะประหยัดแบตแต่ผมแนะนำว่าถ้ามันตั้งได้120อ่ะคุณใช้ไปครับพอคุณใช้ไปแล้วเนี่ยรับรองว่าคุณจะติดใจแน่นอนนะเพราะว่าเรื่องของความสมูทของหน้าจอเนี่ยมันจะเห็นได้ค่อนข้างที่จะชัดเจนแตกต่างกับมือถือรุ่นที่แบบไม่ใช่จอ120เฮิร์ตแน่นอนเลยนะครับเอาล่ะเรามาดูต่อดีกว่าด้านหลังตัวนี้นะครับก็ฝาหลังเป็นแบบพลาสติกนะแต่ว่ามันเคลือบเงามานะครับนี่แล้วก็มีโลโก้ POCO นะครับอยู่ข้างล่างนี่นะครับในส่วนของตัวกล้องนะครับด้านหลังเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด4ตัวเลยนะครับเลนส์หลักเนี่ยอยู่ที่ด้านขวาบนนะความละเอียดอยู่ที่64ล้านนะครับใช้เซ็นเซอร์ของ Sony นะครับ IMX682 นั่นเองนะครับถัดมานะครับจะเป็นตัวกล้องนะครับในการวัดชัดลึกนั่นเองนะครับก็จะมีความละเอียดที่2ล้านนะครับด้านซ้ายนี้นะครับจะเป็นกล้องแบบมาโครนะครับเอาไว้ถ่ายภาพใกล้ๆนะความละเอียดที่2ล้านเช่นกันนะครับแล้วก็ตรงกลางนี่นะครับจะเป็นเลนส์ไวด์นั่นเองนะครับมีความละเอียดที่13ล้านพิกเซลนั่นเองนะครับก็ถือได้ว่าการใส่เลนส์มาทั้งหมด4ตัวเนี่ยครอบคลุมทุกระยะการใช้งานมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรา
มาดูอีกทีนึงนะว่าการใช้งานของตัวกล้องเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของฝาหลังนะเป็นพลาสติกที่เราบอกไปนะครับและหลายๆคนนะครับอาจจะกังวลใจว่าเฮ้ยฝาหลังเนี่ยเป็นพลาสติกเนี่ยมันจะมีผลต่อการระบายความร้อนหรือเปล่านะครับตัวนี้บอกเลยว่าไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าเขามีระบบระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับ liquid cooling เนี่ย 1.0 พัดนะครับมาอยู่ในตัวโปโกะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายเกมเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับเล่นได้อย่างสบายๆเลยด้านข้างขวาของตัวเครื่องนะครับก็จะมีปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับรวมถึงเนี่ยมันสามารถเป็นปุ่มปลดล็อกนะฮะด้วยการสแกนลายนิ้วมือนะครับที่ตัวเครื่องด้านข้างนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนั่นเองนะครับถัดมาด้านซ้ายนะครับก็จะมีช่องสำหรับใส่ไมโคร SD card แล้วก็ซิมการ์ดนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นแบบไฮบริดซิมนะก็คือซิม2ต้องเลือกว่าเราจะใส่ซิมหรือว่าใส่เมมนั่นเองนะครับรองรับการใส่ซิมสูงสุดได้อยู่ที่256 GB นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นถาดใส่ซิมนะเนี่ยสามารถเลือกได้นะครับที่ช่อง2ว่าเราจะใส่ซิมหรือว่าใส่เมมโมรี่การ์ดนะครับด้านบนตัวนี้นะครับก็จะมีนะครับอินฟราเรดนะครับแล้วก็ตัวไมค์ที่2นะครับอยู่นะครับผมนี่นะครับด้านล่างนี้นะครับก็จะมีช่องเสียบหูฟังขนาด 3.5 มิลนะครับอันนี้ผมชอบมากเลยนะครับยังไม่ถูกตัดออกไปจากรุ่นนี้นะแล้วก็เป็นช่องเสียบสายชาร์จนะครับเป็นแบบ Type C นะครับตัวนี้รองรับอย่างที่ผมบอกนะครับชาร์จไว 33 วัตต์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าแบต 5,000 เดี๋ยวจะชาร์จช้าหรือเปล่านะครับอันนี้เราลองทดสอบแล้วเนี่ย1ชั่วโมงนะฮะประมาณ10นาทีเนี่ยก็เต็มแล้วนะจาก0ถึง100นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไวมากๆนะครับในการชาร์จไฟเข้ากับตัวเครื่องนี้นะครับแล้วก็เป็นไมโครโฟนนะครับแล้วก็ลำโพงนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้นะมันเป็นลำโพงคู่นะครับข้างบนด้านหน้านี้นะครับก็จะเป็นลำโพงด้วยนะครับแล้วก็ด้านล่างนี้ก็จะเป็นลำโพงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเล่นเกมดูหนังฟังเพลงเนี่ยเสียงที่ได้เนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็ดีมากกว่ารุ่นเดิมๆด้วยนะครับสำหรับตัวเคสตัวนี้นะครับก็ให้มานะครับเป็นแบบซิลิโคนใส่นะผมว่ามันให้มาค่อนข้างหนาเลยนะครับนี่ครับเวลาที่เราใส่กับตัวกล้องไปนะครับนี่เห็นไหมว่าตัวขอบมันเนี่ยเกินตัวกล้องมานะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าเวลาใส่ไปปุ๊บเนี่ยตัวกล้องเนี่ยมันจะขูดพื้นหรือเปล่านะเพราะว่าตัวเคสที่แถมมาให้เนี่ยค่อนข้างที่จะแบบเกินตัวกล้องอยู่นะฮะตัวเครื่องนะครับมีการติดฟิล์มกันรอยนะครับเป็นแบบฟิล์มใสเนาะมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ซื้อไปแล้วเนี่ยยังไม่มีฟิล์มหรือว่าอะไรก็ยังไม่ต้องแกะมันนะใช้แบบนี้ไปก่อนได้นะครับต่อมานะครับเรามาดูฟังก์ชันการใช้งานกันดีกว่านะครับสำหรับตัวเครื่องนะครับที่เราบอกไปว่าหน้าจอเนี่ยมีอัตราการรีเฟรชเรทเนี่ยอยู่ที่120 Hz นะครับแล้วก็อัตราการตอบสนองในการสัมผัสเนี่ยอยู่ที่240 Hz นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากดสัมผัสตรงนี้เนี่ยเห็นไหมฮะมันแบบลื่นติดนิ้วมากๆเลยนะครับแล้วก็ดูภาพนะครับเนี่ยมันแบบสมูทมากเลยเดี๋ยวผมลองเข้าตัวเว็บไซต์ให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับปึ๊บเข้าสนุกดูนะครับปั๊บเนี่ยครับพอเราเข้ามานะครับแล้วสังเกตดูว่านี่เวลาที่เราเลื่อนเนี่ยภาพมันค่อนข้างที่จะสมูทมากเลยนะแล้วก็การทัชเนี่ยติดนิ้วดีมากๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นผลมาจากเรื่องของตัวหน้าจอนะครับที่มีรีเฟรชเนี่ยอยู่ที่120 Hz นะครับแล้วก็อัตราการตอบสนองในการกดเนี่ยอยู่ที่240 Hz ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมดูหนังนะครับเล่นเว็บไซต์พวกนี้เนี่ยมีผลหมดนะครับในเรื่องของตัวหน้าจอนี้นะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะลองเปรียบเทียบให้ดูนะระหว่างตัวการแสดงผลนะครับระหว่าง60 Hz นะฮะกับ120 Hz สังเกตไหมครับว่าเนี่ยมันจะมีถ้าเป็น60 Hz เนี่ยภาพมันจะแบบไม่สมูทเท่า120นะครับอันนี้คือ60อันนี้คือ120เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ชัดนะครับเวลาที่เราเล่นเกมนะฮะหรือว่าเวลาที่เราดู Netflix หรือ YouTube เนี่ยเราก็จะค่อนข้างที่จะแบบใครใช้จอ120 Hz เนี่ยแล้วนะครับจะไปใช้จอแบบที่ไม่ถึง120 Hz เนี่ยผมว่ามันจะแบบภาพมันชินตาไปแล้วมันจะแบบแปลกๆแล้วกับมือถือที่แบบจอไม่ให้120 Hz นะแล้วผมเชื่อว่านะครับยังไงเนี่ยในอนาคตอันใกล้ๆเนี่ยนะครับมือถือทุกรุ่นทุกยี่ห้อเนี่ยอัตราการรีเฟรชเรทเนี่ยผมว่าจะเริ่มต้นอยู่ที่90 Hz นะครับ60 Hz เนี่ยผมว่าต่ำไปแล้วต่อไปเนี่ยมันจะเริ่ม90 Hz จนสูงสุดขึ้นไปนะครับอันนี้ก็ไม่นานครับผมว่าเดี๋ยวได้เห็นกันแน่ทั้งตลาดนะก็จะค่อยๆเปลี่ยนเรื่องของหน้าจอนี้ไปนะครับและสำหรับเจ้าตัว MIUI ของ Poco เนี่ยแตกต่างยังไงกับของ Xiaomi ปกตินะครับก็คือมันจะมีเนี่ยฮะตัวหน้าสำหรับการเข้าแอปต่างๆเนี่ยแบบนี้ด้วยปกติถ้าเกิดเป็น Xiaomi เนี่ยก็จะมีแค่หน้าแบบนี้ครับเลื่อนไปเลื่อนมานะแต่ถ้าเกิดเป็น Poco นะครับก็จะมีปึ๊บแบบนี้ขึ้นมาได้ด้วยนั่นเองนะครับก็ไม่ค่อยแตกต่างกันนะครับอันนี้ในส่วนตัวของรอบผมว่ามันค่อนข้างจะเหมือนกันเลยแหละแตกต่างกันแค่ตัวธีมตัวนี้เองนะครับจริงๆก็ใครที่ใช้ Xiaomi อยู่หรือว่าใครที่ใช้มือถือรุ่นอื่นอยู่แต่ชอบนะครับธีมแบบ Poco ก็สามารถโหลดนะครับใน Google Play Store เนี่ยมาติดตั้งได้เช่นกันนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของการสแกนลายนิ้วมือดีกว่าว่าการสแกนนะครับด้วยลายนิ้วมือที่ปุ่มด้านขวาเนี่ยมันเร็วขนาดไหนแล้วก็ใช้งานง่ายขนาดไหนนะครับอั
ันดับแรกนะครับก็เข้าไปที่เมนูการตั้งค่านะแล้วก็เลือกรหัสผ่านและความปลอดภัยนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็เลือกนะครับรหัสผ่านเดี๋ยวผมใช้รูปแบบก่อนมันต้องให้เราตั้งค่ารูปแบบก่อนนะครับคราวนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้เราเพิ่มนะครับลายนิ้วมือแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองกดดูฟึบชึบเนี่ยก็กดปล่อยกดปล่อยไปเรื่อยๆนะครับวางแล้วก็ปล่อยวางแล้วก็ปล่อยเดี๋ยวผมลองแบบสแกนที2นิ้วดีกว่านะฮะว่ามันจะเป็นยังไงได้หรือเปล่าเรียบร้อยครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาลองการสแกนลายมือกันดีกว่านะครับอันนี้คือข้างขวานะดูนะครับปึ๊บก็ถือได้ว่าค่อนข้างเร็วพอสมควรนะนี่ฮะข้างซ้ายนี่ฮะด้วยตำแหน่งปุ่มนะครับที่มันมาอยู่ตรงข้างขวาแบบนี้นะส่วนตัวของผมเนี่ยผมว่ามันดีมากขึ้นนะครับเพราะว่าเวลาที่เราขึ้นมาเนี่ยเราไม่ต้องเอื้อมมือมาแบบนี้ใช่ไหมครับแต่เราแค่แบบจับเหมือนจับธรรมดาเองปลดล็อกแล้วเนี่ยฮะง่ายมากเลยนะครับใครที่แบบเบื่อนะฮะเรื่องของปุ่มนะฮะสแกนลายมือใต้จอแบบเฮ้ยมันสแกนช้านะครับหรือว่านี่ฮะพอเครื่องมันใหญ่แล้วเนี่ยเราต้องมานั่งแบบจับอย่างเงี้ยเสียเวลาใช่ไหมตัวนี้ผมว่ามันก็ออกแบบมาดีนะครับคือจอใหญ่และจับปุ๊บอย่างเงี้ยมันก็ปลดล็อกเลยถือว่าตอบโจทย์มากๆสำหรับมือถือที่จอใหญ่ๆนะส่วนตัวผมชอบนะครับในส่วนของการใช้งานนะครับฟังก์ชันต่างๆเนี่ยถือได้ว่าทำได้อย่างง่ายดายแล้วก็ลงตัวมากๆนะครับสำหรับตัว POCO X3 ตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวนะฮะการโหลดแอปต่างๆนะครับก็สามารถที่จะโหลดได้จาก Google Play Store แบบนี้เลยนะครับนะฮะก็สามารถเลือกโหลดได้เลย CPU ตัวนี้นะครับแรงพอให้เราเล่นเกมนะครับเล่นแอปต่างๆเนี่ยได้อย่างสบายๆไม่ต้องห่วงเลยนะรวมถึงนะครับตัวนี้อย่างนะครับดูนะครับในเรื่องของ Netflix เนี่ยได้นะฮะในระดับความชัดอยู่ที่ HD ด้วยนะครับนี่เดี๋ยวเราเปิดตัว DRM Info ให้ดูนะครับก็อยู่ใน Security Level L1 นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการดู Netflix เนี่ยก็สามารถดูได้ในระบบ HD นะครับเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูนิดนึงนะครับให้ฟังเสียงด้วยนะกับตัวภาพนะครับลำโพงคู่นะครับบนล่างนะว้าวเห็นไหมเสียงมันไล่ด้วยนะครับซ้ายขวานะเป็นแบบลำโพงสเตอริโอเลยนะครับเสียงใช้ได้เลยอันนี้ก็เป็นภาพและเสียงนะครับที่ดูผ่าน Netflix นะดูแบบเต็มจอได้นะครับนี่เข้าออกโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเรื่องของลำโพงนะแล้วก็ภาพนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาให้ดูภาพแบบเต็มๆอีกทีนึงนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่คืออันนี้คือแบบดู YouTube นะครับปรับแบบเต็มจอนะอันนี้นะครับมีรูกล้องนะครับอยู่ตรงกลางตรงนี้ด้วยนะแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะเกินกับฉากนะครับของตัวนี้นะรู้เลยว่าเวลาฟังเนี่ยเสียงค่อนข้างที่จะได้อารมณ์แล้วก็เสียงแบบกระหึ่มนะครับเนี่ยเพราะว่าลำโพงมันอยู่ข้างหน้าตัวนึงแล้วก็ข้างล่างตัวนึงนะครับเวลาที่เราดูหนังเล่นเกมเราถือแบบนี้เนี่ยมันจะไม่บังอยู่แล้วนะของจริงภาพสวยมากนะบอกเลยคราวนี้เรามาลองฟังเสียงดูบ้างนะครับว่าเสียงที่ได้เป็นยังไงนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องของเสียงนะเสียงดังแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบมีมิติของตัวเสียงด้วยนะเวลาที่เราดูหนังฟังเพลงผมว่าน่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆที่ชอบนะครับในการดูซีรีส์นะครับหรือว่าดู YouTube Netflix เนี่ยดูผ่านตัวเครื่องเนี่ยได้อย่างสบายๆเลยนะครับในส่วนของการทำงานพื้นฐานอื่นๆนะครับเจ้าตัว POCO X3 ตัวนี้เนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเลยนะครับใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับดูหนังฟังเพลง YouTube Netflix นะฮะได้หมดนะครับตัวนี้ไม่ต้องห่วงว่าเฮ้ยมันจะกระตุกหรือเปล่าหรือว่ามันจะใช้อันนู้นอันนี้ไม่ได้อันนี้ใช้ได้ปกตินะครับแล้วก็เป็นลอมโกลบอลอยู่แล้วนะครับในส่วนของตัวกล้องดีกว่านะครับตัวกล้องตัวนี้เนี่ยให้ความละเอียดนะครับอยู่ที่64 ล้านสำหรับตัวกล้องหลังกล้องหลักนะครับแล้วก็ยังมีเลนส์นะครับขนาดอื่นๆเนี่ยมาให้เราใช้งานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นมือถือที่ผมมองว่าถ่ายค่อนข้างที่จะสนุกนะฮะแล้วก็ได้ภาพที่ค่อนข้างที่จะสวยงามเลยนะในส่วนของกล้องหน้าเนี่ยก็มีความละเอียดสูงถึง20 ล้านนะครับทำให้เราสามารถที่จะเซลฟี่ภาพของเราเนี่ยได้อย่างดีมากขึ้นด้วยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าฟังก์ชันของตัวกล้องหลังมีอะไรให้เราบ้างนะอันนี้ก็เป็นกล้องแบบปกตินะครับก็จะมีเมนูนะครับให้เราเลือกนะครับอันนี้ก็เหมือนกับ Xiaomi เลยนะโหมดโปรโหมดวิดีโอนี่รูปถ่ายภาพบุคคลเพิ่มเติมอันนี้มีให้เราเลือกใช้แบบเยอะมากๆเดี๋ยวผมมาทีละอันเลยแล้วกันนะอันนี้นะครับอันดับแรกเลยคือรูปถ่ายปกตินะครับมีให้เราใช้งานด้วยกันทั้งหมด3 ระยะด้วยกันนะครับผมแล้วก็ด้านบนนี้นะครับ
สามารถเปิด HDR ได้นะครับอันนี้ก็เลือกเปิด Auto On Off AI นะครับสามารถกดเปิดปิดได้เลยแฟลชนะครับอันนี้ก็เปิดปิดได้เลยส่วนนี้ก็จะเป็นพวกฟิลเตอร์ต่างๆนะนี่ฮะเราสามารถเลือกได้ปรับเนี่ยหน้าเนียนนะฮะหัวเล็กหน้าเรียวอ่ะพวกนี้มีหมดนะครับก็ตามสไตล์ของ Xiaomi อยู่แล้วนะครับแล้วก็อันนี้คือการที่เราไปส่องนะครับกับสินค้าอะไรก็แล้วแต่แล้วมันเห็นเนี่ยเราต้องการที่จะเซิร์ชใน Google นะครับมันก็จะสามารถที่จะทำได้นะครับผ่าน Google Lens นั่นเองนะโอเคแล้วก็อันนี้จะเป็นเรื่องของการตั้งค่านะครับอัตราส่วนภาพนะครับ1ต่อ1 3ต่อ4 9ต่อ16หรือว่าฟูลนะครับแล้วก็ตั้งเวลาถ่ายรูปได้นะครับแล้วก็มีเรื่องของการตั้งค่าต่างๆนะครับการใส่ลายน้ำนะครับหรือว่าคุณภาพรูปภาพต่างๆก็มาตั้งในนี้นั่นเองนะปึ๊บนี่นะครับอันนี้ก็จะมีเรื่องของฟังก์ชันแบบกรอบภาพยนตร์ก็คือเวลาที่เรากดเลือกกรอบภาพยนตร์เนี่ยมันจะมีนะครับขอบบนขอบล่างแบบนี้ให้เรานะให้อารมณ์เหมือนกับเวลาเราถ่ายอยู่ในภาพยนตร์นั่นเองนะครับอันนี้ก็เส้นตารางนะครับอันนี้คือตัวปรับให้ตรงนะฮะเนี่ยก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะให้มีหรือไม่มีส่วนอันนี้คือการถ่ายแบบมาโครนะถ้าเกิดใครต้องการที่จะถ่ายแบบใกล้ๆนะครับเช่นผมต้องการถ่ายตัวนี้เนี่ยใกล้ๆเนี่ยเราก็กดมาโครตัวนี้นะครับแล้วเราก็กดออกไปใกล้ไหมประมาณ2เซนนะครับไม่ถึงนะครับนี่ประมาณนี้นะครับเนี่ยภาพที่ได้ก็จะชัดประมาณนี้เลยนะครับสำหรับตัวเลนส์มาโครนะอันนี้ก็สามารถปิดเปิดตรงนี้ได้นะครับปรับให้เบอร์นะครับอันนี้นะฮะก็เป็นฟังก์ชันแบบเนี่ยเล่นๆถ่ายเล่นๆเดี๋ยวผมลองถ่ายให้ดูนะปึ๊บนี่นะครับก็จำเป็นแบบเบอร์ข้างๆวงกลมนะฮะตามที่เราตั้งต้นแบบเอาไว้นะครับซึ่งมันสามารถเลือกได้นะฮะว่าจะให้เบอร์แบบไหนนะจากตรงเมนูข้างบนนี้นะครับในส่วนของภาพบุคคลนะครับก็จะมีเรื่องของการปรับแสงนะครับให้เราเลือกใช้นะครับว่าเฮ้ยมันเป็นแบบแสงแบบไหนนะครับเนี่ยจุดผ้าม่านนะครับรุ้งหรือว่าภาพยนตร์นะฮะธรรมชาติหรือว่าอะไรก็เลือกได้เลยนะครับจากตัวนี้นะฮะว้าวจากนั้นนะครับก็จะมีเรื่องของการปรับระยะนะครับความเบอร์นะครับค่า F นั่นเองนะครับว่าเราอยากให้มันเบอร์ขนาดไหนนะครับก็สามารถเลือกเพิ่มเติมได้จากตรงนี้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นหมวดโปรนะครับก็สามารถปรับพวกออโต้ไว้บาลานซ์ได้ค่า F นะครับค่า ISO นะฮะเนี่ยแล้วก็สามารถถ่ายได้นะครับทั้งเลนส์ปกติเลนส์ wide เลนส์ macro เนี่ยฮะ wide ultra wide เห็นไหม macro เนี่ยครับก็เลือกใช้งานได้จากตรงนี้เช่นกันนะครับรวมถึงนะครับโหมดเพิ่มเติมเนี่ยก็จะมีนะครับในเรื่องของการถ่ายภาพตอนกลางคืนพอกดปุ๊บก็จะมีไอคอนแบบนี้ขึ้นมานะครับเวลาเราถ่ายภาพกลางคืนเนี่ยต้องถือภาพให้นิ่งนิดนึงนะแล้วมันถึงจะค่อยๆนะครับอัดเซฟรูปลงไปให้เรานะครับแล้วก็อันนี้คือโหมด64ล้านนะคือเวลาที่เราถ่ายปุ๊บเนี่ยภาพจะละเอียดมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมลองถ่ายให้ดูอันนี้ผมลองถ่ายต้นไม้นะครับโหมดปกตินะฮะกับโหมด64ล้านรูปแรกเป็นแบบ64ล้านนะโอเคแล้วนี้รูป2เรามาดูรูป2กันนะครับนี่นะครับโหมดปกติก็จะซูมได้ประมาณนี้นะฮะคราวนี้เราไปดู64ล้านบ้างเนี่ยมันซูมได้ถึงขนาดใบขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของความละเอียดของกล้องเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้งานได้ว่าเราต้องการเอาไปถ่ายและใช้ขนาดไหนนะครับถ้าใครไม่ได้เอาไปใช้นะครับในเรื่องของงานแต่งภาพนะครับปริ้นใหญ่ๆเนี่ยผมว่าปกติก็เพียงพอแล้วนะครับอัพเข้า Facebook YouTube พวกนี้ใช้แค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะแล้วก็ยังจะมีนะครับวิดีโอสั้นพาโนรามาเอกสารวีล็อกนะครับวีล็อกอันนี้เจ๋งนะฮะก็คือมันสามารถที่จะเลือกได้นะครับต้นแบบว่าเราต้องการแบบไหนนะครับแล้วก็ถ่ายตามคลิปที่มันสอนแนะนำเนี่ยแล้วก็มันจะทำการประมวลผลภาพซูมเข้าซูมออกปรับซ้ายขวาอะไรพวกนี้ให้เราเองนะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโหมดที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มีสโลโมชันนะเคลื่อนไหววิดีโอเคลื่อนไหวเร็วนะฮะถ่ายหน้าหลังพร้อมกันคืออันนี้ผมว่ามันเหมาะกับการที่เราแบบเดินถ่ายรีวิวอะแล้วเราอยากจะแบบให้ถ่ายข้างหน้าด้วยข้างหลังด้วยโดยที่แบบใช้กล้องตัวเดียวนะครับตัวนี้มันคิดมาให้เราแล้วนะเนี่ยแล้วก็เลือกปรับแบบแบ่งขึ้นได้แบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองดูภาพกันนิดนึงนี่ว่าการถ่ายภาพพร้อมกันเนี่ยเป็นยังไงนะคือเนี้ยผมว่ามันเหมาะกับการที่เราแบบเดินถ่ายที่ตกใจเพราะว่าไมค์มันดูดเสียงดีมากเลยอ่ะเสียงมันแบบดังชัดเจนเลยเนี่ยแล้วเราอยากจะแบบให้ถ่ายข้างหน้าด้วยข้างหลังด้วยโดยที่แบบใช้กล้องตัวเดียวเห็นไหมตัวนี้มันคิดมาให้เราแล้วนะเนี่ยแล้วก็เลือกปรับแบบแบ่งขึ้นได้แบบนี้นะครับโอเคนอกจากภาพนะครับผมว่ามันยังมีเรื่องของเสียงที่แบบดูดเสียงดีด้วยนะครับอันนี้ชอบเลยนะครับแล้วก็เรื่องของนี่นะครับการถ่ายแบบปรับแสงนานๆเวลาเราไปถ่ายนะครับพวกรถวิ่งหรือว่าอะไรก็สามารถใช้ตรงนี้ได้นะครับรวมถึงนะครับมันยังมี
นี่นะครับการโคลนการโคลนตัวนี้ก็สามารถทำได้ทั้งในรูปแบบภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอนะภาพนิ่งก็คือเวลาสมมติเราถ่ายคนเนี้ยซ้ายไปแล้วถ่าย2ถ่าย3แบบเนี้ยมันจะอยู่แบบมีเรา3คนอยู่ในรูปเดียวได้นะครับหรือวิดีโอเนี่ยก็มีนะครับเช่นเราเต้นๆอยู่ฝั่งซ้ายนะครับแล้วพอจบปุ๊บเราจะมาเต้นๆฝั่งขวาเนี่ยตัวนี้ก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับง่ายๆเลยก็แค่กดนะฮะรูปภาพแล้วก็กดทำตามขั้นตอนถ่ายไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ต้องถ่ายบุคคลนะถ้าไม่ได้ถ่ายบุคคลมันจะถ่ายไม่ได้นั่นเองนะครับก็ถือได้ว่าโหมดการใช้งานรูปเรื่องต่างๆเนี่ยมีมาให้ค่อนข้างที่จะครบมากๆเลยนะครับสำหรับตัวกล้องของตัว X3 นะครับ NFC ตัวนี้ในส่วนของตัวกล้องหน้านะครับตัวนี้ความละเอียดอยู่ที่20ล้านนะครับสามารถเปิด AI ได้เหมือนกล้องหลังนะครับเดี๋ยวผมลองถ่ายชุดแล้วก็ปรับค่า F ได้ด้วยนะอันนี้เบอร์มากเบอร์น้อยนะลองดูนี่ครับเนี่ยมันก็สามารถที่จะทำให้ภาพเบอร์แบบเนี่ยละลายหลังได้ขนาดนี้เลยนะอันนี้คือภาพจากตัวกล้องหน้าที่เมื่อกี้ผมถ่ายแบบสดๆเลยนะถือได้ว่าแบบเฮ้ยแม่งโคตรมากนะอันนี้คือแบบธรรมดานะครับเนี่ยเราก็สามารถที่จะปรับค่า F ตรงนี้ได้ที่เราบอกนะแล้วก็เห็นไหมว่ามันมีนี่นะแก้ไขภาพนะครับว่าเอ้ยโอ้โหอยากให้มันเบอร์แบบไหนนี่เห็นไหมไม่เบอร์หรือเบอร์มากแสงปรับแสงได้ด้วยนะครับนี่โอ้โหเจ๋งมากนี่คือมันทำให้แบบพื้นหลังเราหายไปด้วยนะครับเนี่ยโอเคนะผมว่าเจ๋งดีนะครับเดี๋ยวเราจะมาถ่ายที่กล้องด้านหน้าให้ดูนะครับว่าเวลาที่เราเลือกแสงไปเนี่ยแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอเลือกเอาไฟ VT แล้วกันชึบนี่นะครับรอมันประมวลผลสักคู่นึงเฮ้ยเป็นไงเห็นไหมครับเนี่ยเราสามารถที่จะปรับนะครับแสงต่างๆได้นี่ก็กล้องหน้ากล้องหลังนะครับก็สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้เหมือนกันนะครับรวมถึงนะครับการถ่ายภาพกล้องหน้าเนี่ยก็สามารถเปิดปิดแฟลชได้นะครับมี AI นะครับในการเปิดกล้องต่างๆให้เราใช้งานได้อย่างง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มีการตั้งค่าขนาดภาพนะ 3:4 9:16 หรือว่า Full นะครับตั้งเวลาถ่ายรูปได้ตั้งค่าชัตเตอร์ได้เวลาที่เรายกมือแบบเนี้ยแล้วให้มันกดชัตเตอร์เองนะครับเดี๋ยวผมลองแบบชัตเตอร์ด้วยฝ่ามือดูนี่ถ่ายแล้วเห็นมั้ยนี่เดี๋ยวเรามาลองแบบดูนะครับว่ามันเร็วขนาดไหนโอเคนี่ครับถ่ายแล้วแบบนี้นะครับก็เป็นลูกเล่นสนุกๆนะครับผมว่ามันสามารถที่จะใช้งานในเสี่ยวมี่ได้ค่อนข้างที่จะครบทุกรุ่นอยู่แล้วนะครับเรื่องนี้นะต่อมานะครับเรามาดูเรื่องของโหมดวิดีโอกันบ้างนะครับในการถ่ายวิดีโอเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดแฟลชได้นะครับแบบนี้นะนี่เปิดแฟลชนะครับในการถ่ายวิดีโอกล้องหลังรวมถึงนะครับเปิดโหมดนะครับ steady นะครับหรือว่านี่ฮะถ้าเกิดเป็นภาษาไทยมันจะเขียนว่าวิดีโอนิ่งนะครับก็คือเวลาเราถ่ายเนี่ยมันจะนิ่งกว่าปกตินั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ใครจะแบบถือไปถ่ายแบบรวดเร็วอะไรแบบนี้ผมว่ามันตอบโจทย์ได้อย่างดีนะครับเดี๋ยวเราลองถ่ายให้ดูนะครับอันนี้นะครับเป็นวิดีโอนะครับของเจ้าตัวกล้องหลังนะครับ POCO X3 NFC นะครับเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างที่จะนิ่งนะปึ๊ดปึ๊ดนี่ครับเวลาที่เราถือถ่ายเนี่ยหรือว่าเดินถ่ายผมว่ามันทำให้เรามือนิ่งขึ้นนะครับภาพที่ได้ค่อนข้างที่จะนิ่งขึ้นเนี่ยมันไม่ค่อยแบบวืดว่าวืดว่านะครับและในส่วนของตัวกล้องหลังนะครับสามารถถ่ายได้ความละเอียดสูงสุดนะครับอยู่ที่ 4K นะครับ30เฟรมเรทนั่นเองนะครับแล้วก็มีโหมดมาโครนะฮะโหมดติดตามการเคลื่อนไหวแบบเร็วๆนะเวลาที่เราแบบไปถ่ายวิดีโอแบบเล่นกีฬาหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับใช้แบบโหมดนี้นะครับก็จะช่วยในเรื่องของการโฟกัสนะฮะหรือว่าการหมุนต่างๆเนี่ยได้อย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้คือการถ่ายแบบมาโครนะฮะเวลาที่เราถ่ายมาโครเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ครับเนี่ยก็จะเห็นค่อนข้างที่จะชัดมากเลยนะครับฟื้นเหมือนเราถ่ายรูปอะเนี่ยอะไรประมาณนี้นะครับโอเคก็เลือกใช้งานได้ตามความต้องการของเราเลยนะในส่วนของตัวกล้องหน้านะครับตัวนี้นะครับอัดได้ความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ 1080 นะครับ Full HD 30เฟรมเรทนั่นเองนะครับแล้วก็มีการใส่ตารางกรอบภาพยนตร์นะฮะยังมีมาให้เราเนี่ยมันก็จะเป็นแบบลักษณะอย่างนี้นะครับ
อันนี้เป็นการเทสนะครับการถ่ายวิดีโอด้วยกล้องหน้านะครับในโหมดแบบภาพยนตร์เนาะมันก็จะแบบยาวๆแบบนี้นะครับก็เลือกใช้งานนะฮะอย่างที่บอกไว้ว่าตามที่เราต้องการได้เลยนะถือได้ว่าแบบมันให้มาค่อนข้างครบครันแล้วแหละนะอีกหนึ่งโหมดที่อยากจะเล่นให้ดูนะครับก็คือเรื่องของ Vlog ละกันนะอันเนี้ยเดี๋ยวเราลองเล่นให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่มันก็จะเป็นแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมลองถ่ายสิ่งของดูแล้วกันนะฮะเรียบร้อย1ช็อตนะครับแล้วก็ตั้งบ้างตั้งบ้างนี่นะฮะมันแบบดีไซน์ให้เราเองเลยอ่ะเราแค่ถือกล้องไว้เฉยๆนะฉากที่3แล้วฉากสุดฉากที่4นะครับแล้วก็ฉากสุดท้ายนะครับฉากที่5ประมาณนี้นะครับก็คือถ้าเกิดแบบเราไปถ่ายกับคนนะฮะหรือว่าสถานที่แปลกๆเนี่ยมันก็แบบทําให้เราแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยอ่ะตัวกล้องมันจัดการให้เราเองหมดเลยครับพูดง่ายๆนี่ว้าวประมาณนี้เลยนะครับเท่ไหมและอีกหนึ่งโหมดนะครับที่ผมชื่นชอบมากๆเลยนะครับคือเรื่องของการตกแต่งรูปภาพด้วยตัวโปรแกรมของตัวเครื่องเองนะวิธีการใช้งานง่ายๆนะครับเพียงแค่เราถ่ายรูปเสร็จใช่ไหมแล้วเรามาดูรูปนะครับแล้วก็กดการแก้ไขเนี่ยมันจะเป็นแอปที่ตัวโทรศัพท์มีให้เราเลยนะครับท้องฟ้านะครับเดี๋ยวคนนี้ผมชอบมากเดี๋ยวลองดูนะผมเลือกกลางคืนนะครับเฮ้ยเป็นไงภาพนี้แบบมีแต่หมู่ดาวแล้วนะครับมันตัดให้เราแบบนี่ดาวตกนะครับหรือว่าแบบใครอยากได้พระจันทร์เต็มดวงโอ้โหนี่ฮะเนรมิตมาได้แบบสบายๆเลยนะครับอันนี้แบบพระจันทร์แบบมีหมอกเต็มดวงอะไรอย่างนี้นะครับหรือแบบฝนตกนะฮะนี่ใส่ลุงอะไรพวกนี้นะครับนี่เป็นแบบหมู่ดาวกาแล็กซี่แล้วเนี่ยก็เลือกได้นะครับอย่างที่เราต้องการเลยนะเฮ้ยนี่เห็นไงมีเสียงด้วยนะครับมันก็จะแบบภาพท้องฟ้าวิ่งอะไรเงี้ยเออผมชอบนะคือมันดูแบบสบายตาดีนะครับแล้วก็มันเอาไปแบบลงใน Facebook YouTube ได้แบบสวยงามนะเนี่ยเออผมชอบดีนะครับสำหรับตัวการปรับท้องฟ้านะก็ไปเลือกปรับเล่นเอาได้นะครับมีให้เราใช้งานเยอะมากๆโอเคโอ้มีดอกไม้ไฟด้วยอันนี้แบบอารมณ์แบบปีใหม่ใช่ไหมไม่ต้องไปดูจริงแล้วครับถ่ายเนี้ยลงคลิปไปนะแล้วก็ Happy New Year อะไรแบบนี้ก็ได้นะครับโอเคแล้วมันตัดค่อนข้างที่จะแบบคมนะเห็นไหมอันนี้คือขอบหลังคาบ้านนะครับมันก็แบบตัดแบบฉลาดอ่ะไม่เห็นนะครับโอเคครับสำหรับการตกแต่งภาพด้วยตัวโปรแกรมในตัวเครื่องเองนะถือได้ว่าให้ลูกเล่นมาค่อนข้างที่จะแบบครบถ้วนแล้วก็ทำให้เราถ่ายรูปได้สนุกมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับต่อมานะครับเรามาลองทดสอบนะครับในเรื่องของการเล่นเกมกันบ้างนะครับอันนี้ก็ให้ดูการตั้งค่านะว่าอันนี้มันปรับได้สูงสุดแบบนี้นะครับนะครับกราฟิกต่างๆก็ตั้งไว้สูงหมดเลยนะครับเอาละเรามาลองเล่นดีกว่าสำหรับตัวโปโกตัวนี้นะครับก็จะมีตัวเกมทูโบนะครับมาให้เราใช้งานร่วมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เน้นเล่นเกมนะตัวนี้ไม่ต้องห่วงนะครับ CPU ดีนะครับจอดีนะครับรีเฟรชเรท 120Hz นะครับอัตราการตอบสนองในการกดเนี่ย 240Hz แล้วก็มีระบบนะฮะระบายความร้อนนะครับ Liquid Cooler นะครับมาให้เราด้วยนะครับนี่ครับโอ้โหโอ้โหหัวแตกครับไปเอาไม้นี่นะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหมาสี่มาสี่นี่ฮะความลื่นไหลนะครับสบายสบายครับเล่นนะครับโอเคนะครับก็ความลื่นไหลไม่ต้องห่วงนะฮะเนี่ยลื่นแบบลื่นแบบสุดๆเลยนะฮะแล้วก็ไม่กระตุกเลยนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นเกม ROV นะครับเรามาลองดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับมีปรับสุดหมดเลยนะเฟรมเรทอยู่ที่ประมาณ60 59 60 59วันนี้นะครับมีขึ้นไปถึง61ด้วยนะ
คือการสัมผัสต่างๆเนี่ยผมว่าเร็วมากนะลื่นไหลนิ้วมือดีแล้วก็เนี่ยฮะด้วยการที่อัตราการทัชของมันเนี่ยอยู่ที่240เฮิร์ตซ์นะฮะทำให้เวลาที่เรากดสกิลต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะรวดเร็วมากนะครับนะฮะแต่เราต้องวิ่งหนีให้เร็วด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะตายอันนี้ผมถ่ายรีวิวมาประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับความรู้สึกของตัวเครื่องเนี่ยอุ่นๆเท่านั้นเองนะไม่ได้แบบร้อนจี๋อะไรเลยนะครับด้วยระบบระบายความร้อนนะฮะมันมีใส่เข้ามาในตัวนี้อยู่แล้วด้วยนะทำให้เราสามารถเล่นได้แบบต่อเนื่องได้สบายๆนะโอ้โหจังหวะนี้มันเอาลงคอนะสุดยอดไปเลยครับผมเออสินี่นะฮะการที่เรานะครับเล่นด้วยมือถือที่แบบเป็นเกมมิ่งอย่างนี้แล้วนะครับมันช่วยให้เรากดสกิลนะฮะต่างๆได้ค่อนข้างแบบรวดเร็วมากขึ้นด้วยนะเฮ้ยยอถูกใจมากเลยนะครับปกติเราใช้หัวเว่ยอยู่นะครับเมด30โพนะผมว่าเวลาเล่นถ้าเรื่องการเล่นเกมนะในการกดสกิลเนี่ยผมว่าตัวเนี้ยหน้าจอตัวนี้เนี่ยมีผลนะครับทำให้มันกดง่ายขึ้นนะแบบตอนนี้นะครับเล่นมาทั้งหมดที่เรารีวิวเนี่ยประมาณเกือบ2ชั่วโมงนะฮะเหลือ 77% นะครับและอย่างที่เราบอกไปนะครับว่าตัวนี้เนี่ยมันชาร์จไว 33 วัตต์นะใครที่อยากจะแบบเฮ้ยได้มือถือที่ชาร์จแบตเร็วๆนะครับบางทีแบบเล่นเกมอยู่เงี้ยใช่มั้ยเราเข้าไปห้องน้ำอาบน้ำออกมาปุ๊บแบตเต็มแล้วเนี่ยตัวนี้แหละทำได้นะครับแล้วก็มันแถมมาให้จากโรงงานเลยนะคือไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มเลยครับเรียบร้อยครับผมนี่นะครับก็เล่นได้อย่างลื่นไหลมากๆนะครับแล้วก็แบบไม่ร้อนนะครับความร้อนเนี่ยปกติเลยอ่ะอันนี้คือชอบมากนะครับเนี่ยเล่นไปประมาณ13นาทีนะใครที่เน้นการเล่นเกมอยู่แล้วนะครับรับรองไม่ผิดหวังนะครับในเรื่องของหน้าจอนะครับที่มี refresh rate 120 Hz นะครับอัตราการตอบสนองในการกดเนี่ยอยู่ที่240 Hz นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากดสกิลนะครับหรือว่าการเลื่อนลูกศรต่างๆเนี่ยทำได้ค่อนข้างที่จะรวดเร็วแม่นยำมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นข้อได้เปรียบของมือถือนะครับที่ใส่ตัวหน้าจอแบบนี้มานะครับผมสำหรับเพื่อนคนไหนนะครับที่กำลังมองหามือถือในงบประมาณไม่เกิน 8,000 บาทนะครับเจ้าตัว POCO X3 NFC ตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีมากๆมากๆมากๆนะครับก็ไก่ล้านตัวเลยก็ว่าได้เพราะว่ามันใส่สเปคมาให้เราแบบจัดเต็มเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกล้องนะครับใส่4ตัวความเร็ว64ล้านเซนเซอร์ Sony นะครับ CPU Snapdragon 732G นะครับจอ120 Hz นะครับการตอบสนองในการสัมผัส240 Hz เนี่ยมันเหมาะกับการเล่นเกมมากๆนะครับรวมถึงนะครับมีระบบระบายความร้อนนะครับ Liquid Cooler 1.0 พัดมาด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่เน้นเล่นเกมเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยว่าการเล่นเกมเนี่ยมันจะไหลลื่นแล้วก็ดีขนาดไหนนะอันนี้คือคอนเฟิร์มว่าดีจริงแล้วก็คุ้มจริงสำหรับเจ้าตัว POCO ตัวนี้นะครับเอาล่ะใครที่สนใจก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้นะครับผมทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไว้ด้านล่างนี้แล้วนะแล้วเพื่อนๆคนไหนที่ดูคลิปนี้แล้วสนใจนะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามช่อง YouTube Channel ของเราไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดกับการรีวิวสินค้าใหม่ๆแบบนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย